ครับผมว่าเราออกไปได้แล้วนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยพวกเราไม่เป็นไรครับผมอยากได้ที่ดินในซอยสุขุมวิท55เพื่อขึ้นคอนโดทองหล่อกิ๊บเก๋ยูเลก้าค่ะบอส3แปลง Oh my gosh ผมจะขึ้นทีเดียวทั้งหมด3โครงการคุณนุชให้นายหน้าเข้ามาคุยได้เลยเราจะดักไว้ทั้งทางด้านสุขุมวิทช่วงกลางซอยและทางด้านที่ติดกับถนนเพชรบุรีด้วยบอสคะตรงด้านถนนเพชรบุรีค่ะนุชคิดว่าคงไม่มีคำว่าไม่ครับคุณนุชทุกอย่างเป็นไปได้วันนี้เรามีแค่สัมภาษณ์พนักงานฝ่าย PR นะคะซึ่งโปรไฟล์ของผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยนุชเตรียมเอาไว้อยู่ในรถบอสนะคะบอสจะเข้าหรือไม่ก็ได้เพราะว่าวันนี้มีทั้งพี่จุพี่กันแล้วก็นุชอยู่แล้วค่ะจริงๆถ้าเข้ากันครบหมดแล้วดิฉันหวังว่าจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทำงานประชาสัมพันธ์ของ JT Property อย่างเต็มความสามารถค่ะคุณดุจอับสอนคิดยังไงกับการขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมบนถนนสุขุมวิท55คะสุขุมวิท55ซอยทองหล่อเหรอคะดีมากๆเลยค่ะซอยทองหล่อมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ตลาดกำลังเปิดกว้างดิฉันคิดว่าถ้าเราจับที่แถวนั้นได้ก่อนเราก็น่าจะได้เปรียบค่ะทางเราจะติดต่อกลับไปผมรับคุณดุจอับสอนเข้าทำงานครับคะรับเลยเหรอคะไม่ปรึกษา